สวัสดีนะครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวตอนนี้ผมมาที่เขาคอแล้วนะครับจุดนี้เป็นจุดพักรถน่าจะเป็นส่วนของราชการครับเพราะว่าเมื่อก่อนเคยมาหน้าหนาวเนี่ยมีคนมากางเต็นท์ใส่หลังคารถนอนเพราะว่าห้องน้ำที่นี่ก็สะอาดครับแล้วแต่จะบริจาคห้องน้ำฟรีมีที่อาบน้ำห้องน้ำปกติทั่วไปก็หน้าหนาวค่อยเป็นฤดูท่องเที่ยวของทางนี้เขาจะมาการเต็นท์นอนสำหรับตรงนี้เขาไม่ให้รถขึ้นนะครับเพราะว่าถ้ารถขึ้นไปหมดก็คงหัวก็จอดรถไว้ข้างล่างนะห้องน้ำผมเข้าไปดูมาแล้วครับสะอาดแล้วก็คงมีคนความสะอาดนี่อันนี้น่าจะเป็นของราชการครับเขามีการเต็นท์ข้างบนด้วยนะครับหน้าหนาวเนี่ยลานกลางเต็นท์3ครับแคมปิ้ง3ก็จุดนี้คนก็มาถ่ายรูปเช็คอินนะครับสำหรับใครที่จะถ่ายรูปอันนี้ก็เป็นจุดชมวิวที่เขาคอจุดพักรถที่เขาคอครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมวิวดูวิวนี่โลโก้ความหมายคืออะไรไม่แน่ใจแต่เวลานักท่องเที่ยวเยอะๆเขาจะมีสายน้ำที่วงกลมนะครับมีติดแสงสีก็สวยงามกลางคืนเป็นของกรมทางหลวงครับจุดนี้เนี่ยอันนี้จุดชมวิวจุดนี้เขาให้กางเต็นท์เขาทำเครื่องหมายกางเต็นท์คือด้านหลังครับก็จะเห็นทะเลหมอกก็คงยากจุดชมวิวที่เขาคอครับสวยงามพอสมควรครับก็ไม่ใหญ่ครับตรงนี้ก็เป็นทางเดินลงทางเดินออกก็อยู่บนจุดชมวิวขอผมไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงนี้ถ้ามีทะเลหมอกมันก็คงจะสวยครับมันก็เลยกลายเป็นมันไม่สวยเพราะมันโล่งโป่งเตียนครับผมจะให้ดูเป็นจุดชมทะเลหมอกหรือจุดชมวิวของกรมทางหลวงครับทำโลโก้ไว้ให้ดูครับเขามีห้องน้ำบริการ2ที่ครับข้างบนนั้นก็มีแล้วก็มีจุดบริการกลางเต็นท์ให้ด้วยอันนี้เป็นจุดกลางเต็นท์ที่เห็นไกลๆนู้นที่เห็นเสาถ้าสายตามองเห็นนะครับคือพระตำหนักเขาคอเป็นจุดหมายแรกต่อจากนี้ที่ผมจะขึ้นไปนะครับเพราะว่าข้างบนนั่นผมก็เคยขึ้นสวยเพราะว่าจุดนั้นเป็นสวนสามใบขึ้นได้แสดงว่าหนาวแล้วก็สูงพอสมควรนี่ก็เป็นทางห้องน้ำด้านหนึ่งเขามีที่อาบน้ำห้องน้ำสะอาดครับข้างล่างนี้ก็ห้องน้ำสะอาดกันสำหรับคนมากางเต็นท์เข้าเต็นท์อุทยานก็แพ็คเที่ยวแบบราคาประหยัดก็มาได้ครับเนี่ยเขาไม่ให้รถขึ้นมาส่วนตรงนี้เป็นห้องน้ำของคนพิการที่จอดรถครับบรรยากาศจุดแรกเชอร์วิวครับส่วนเขาถ้ำผาผมผ่านมาแล้วมันได้เดินขึ้นเขาผมก็เลยไม่ขึ้นขอเป็นทางผ่านนี่ถนนก็ดูครับ